มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนครั้งที่7เมื่อวันที่9พฤษภาคม2560ณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่7โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับในวันนี้ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานวิจัยจากงานประจำบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนงศักดิ์ภูศรีอ่อนอาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการและร่วมกันเปิดเวทีซักถามร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นการจัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงการทำงานวิจัยกับการพัฒนางานประจำและการทำงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วยเมื่อกี้นับเป็นครั้งเมื่อกี้นับจะเป็นโครงการใช่ไหมเดือนละ10ครั้ง